ลับขอโอกาสหลวงตาค่ะตอนเย็นก็ได้คุยกับหลวงตาแล้วเจ้าค่ะหลวงตาก็พูดอันหนึ่งที่จำได้แม่นก็คือก็ถ้าไม่มีผู้หนีหรือไม่มีผู้อะไรใดๆก็ไม่มีผู้มาไม่มีผู้ไปเจ้าค่ะจิตก็ดับไปเหมือนไฟสิ้นเชื้อเจ้าค่ะตรงนี้ก็จะกลับไปพิจารณาน้อมนำอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะไอ้ผู้ดีนั่นเดี๋ยวนะมันยังมันเอาตัวเราไปพิจารณาเอาตัวเราพิจารณาเพื่อเห็นความจริงแล้วก็ไม่เหลืออะไรแต่ไอ้ตัวที่ผู้ไปพิจารณาเพื่อเห็นความจริงไม่เหลืออะไรเนี่ยมันกลับลึกๆในใจมันยึดว่าไอ้ตัวที่ผู้พิจารณาคือตัวเราเนี่ยตรงนี้ยังไม่เห็นอ้อมไม่เห็นอ้อมไปเป็นตัวผู้พิจารณาเลยคือมันเอาตัวเราเนี่ยไปพิจารณาให้เห็นว่าไม่เหลืออะไรสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวเหลือตนเราก็เลยเอาพยายามที่จะเอาตัวเราไปพิจารณาเพื่อให้ไม่เหลือตัวตนให้ไม่เหลือตัวตนจริงๆแล้วไม่เหลืออะไรยึดมั่นถือมั่นได้ที่สุดก็กลายเป็นความไม่มีมาจากความไม่มีกลับคืนสู่ความไม่มีไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก่อนมีหญิงชายก่อนมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็มาจากความไม่มีเราไปพิจารณาแบบเนี้ยก็ถูกต้องแล้วล่ะแต่แท้จริงอ่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเราเนี่ยแน่มีความรู้สึกว่าผู้พิจารณาเนี่ยคือเราจะรู้สึกไม่รู้สึกกันจริงอ่ะว่าเนี่ยคือตัวเราแต่เราไปพิจารณาด้วยใจไม่รู้ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าผู้พิจารณาเนี่ยคือเราเอาตัวเราเป็นผู้พิจารณาโดยที่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเนี่ยคือตัวเราพิจารณาแต่ผู้พิจารณาเนี่ยเรายึดถือเป็นตัวเราโดยที่เป็นอวิชชาที่เราไม่รู้เลยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาเมื่อกี้นึกได้ว่ามันจะมีตัวที่เหมือนกับมีความตั้งใจที่จะน้อมทำเรื่องนี้หรือเห็นเรื่องนี้อยู่เจ้าค่ะมันเป็นความตั้งใจทำก็คือตัวที่หลวงตาบอกว่ามันไม่เห็นว่าตัวเราที่เข้าไปพิจารณาตัวนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วมาในตัวนี้เมื่อเราไม่เห็นเนี่ยผลมันก็คือเราจะคาดหมายคาดหวังว่าเมื่อเราพิจารณาลงแก่ใจแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวเราไม่เหลืออะไรเป็นของของเรานั่นแน่เราจะนิพพานมันมีเราจะนิพพานในนิพพานมีเราไม่ได้เราเพียรนาไปที่สุดจะไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรยึดมั่นถือมั่นไม่เหลืออะไรเป็นตัวเราเป็นของเราไม่เหลืออะไรอีกเลยก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีสุดท้ายก็เราก็จะไม่เหลืออะไรเรายอมสละทุกอย่างยอมละทิ้งทุกอย่างมาก็เพื่อพระนิพพานเรายอมทุกยากลำบากยอมสละทุกอย่างที่มีเพื่อมาสู่ความกลับคืนสู่ความไม่มีเราก็พิจารณาอย่างนี้มันก็ถูกอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไม่เห็นอยู่หนึ่งก็คือเราผู้พิจารณาเนี่ยมันแอบมีความหมายความคาดหวังว่าเมื่อเราพิจารณาไปจนถึงความไม่มีนั่นแหละคือเราความไม่มีที่สุดนั่นแหละเราจะถึงซึ่งความที่สุดแห่งความไม่มีเราแต่ความไม่มีนั่นแหละคือเราใช่ไหมอ่ะเห็นไหมนี่ละเอียดมากนะแต่ละเอียดยังไงก็ไปเกินความสามารถไปได้หรอกสังเกตได้ดีๆเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาฟังทันไหมไอ้ที่หลวงตาพูดเนี่ยฟังทันไหมไหนลองทบทวนดีๆที่ให้ถึงใจที่ทุกความพยายามมันก็เป็นสังขารเจ้าค่ะและเป็นสังขารที่เป็นอวิชชาด้วยเจ้าค่ะทุกความพยายามก็เป็นสังขารและมันร้ายที่สุดคือเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเจ้าค่ะความไม่มีมันคือความไม่มีมันไม่มีตัวเราอะไรนั้นเจ้าค่ะลึกๆมันกลัวจะไม่มีผ่านหรอกค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้น
ข้าใจแล้วหลวงตากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะตราบใดที่ทุกท่านไม่ทิ้งความเพียรมีเราเป็นผู้คอยชี้แนะแคะให้พวกท่านมันย่อมถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้มันอยู่ที่ท่านและเราผสมกันท่านเป็นผู้ทำความท่านเป็นผู้เพียรตามพระตรัสธรรมคำสอนตามที่เราได้นำพระตรัสธรรมคำสอนที่พระองค์พุทธเจ้าตรัสรู้มาถ่ายทอดให้พวกท่านและเพียรพวกท่านเป็นผู้เพียรตามพระตรัสธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสคำสอนส่วนการติดขัดสิ่งใดพวกท่านไม่รู้เราก็เป็นผู้ชี้เป็นผู้แคะให้ถ้ามันประกอบกันแบบนี้ความเป็นที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์มันย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกท่านต้องไม่ละทิ้งความเพียรต้องมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าไม่รู้ท่านหรือเราใครจะดับขันก่อนกันไม่รู้เราจะดับขันไปเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าพวกท่านจะดับขันไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นความเพียรยังไม่ถึงที่สุดการชี้แนะมันก็ชี้แนะไปเรื่อยๆแล้วก็แคะให้ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุดนอกจากว่าเราจากไปแล้วดับขันไปแล้วตอนนั้นก็จะยากหน่อยหรือไม่งั้นท่านก็ดับขันไปก่อนเราเหมือนลูกศิษย์ของเราบางท่านอายุน้อยอย่างเช่นหมอจุ้งจิ๋งเป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศอายุเพียง37ปีก็ดับขันไปก่อนแล้วหมดโอกาสมัจจุมานมาภาคเอาไปเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทสมเด็จพระเจ้าตรัสไว้ว่าในปัจฉิมโอวาทเป็นวาระสุดท้ายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทอยู่จงเร่งทำความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทเถิด